กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านค่ะภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือศาสนสถานของพระเจ้าชัยยวรมันที่7ในยุคนี้ได้รับพระบรมราชโองการจากพระองค์ให้มีการสร้างสรรค์นั่นก็คือพุทธสถานเพื่อที่จะใช้ในการบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนี่ก็อีกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อชุมชนบ้านดงมังอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นี่คือพุทธสถานพยาบาลหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอโรคยาสารปราสาทพุทธสถานในพระพุทธศาสนาคติมหายานนั่นเองอาจารย์ยโสธราอยู่ภายในปราสาทที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่ก็คืออาจารย์กำลังเดินนะคะมาทางด้านหลังขององค์ปราสาทแล้วก็สิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่ก็คือบรรณาลัยของปราสาทจอมพระเป็นสถานที่หนึ่งที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมผลงานและวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญทางศาสนาและพิธีกรรมสถานที่แห่งนี้ใช้สำหรับการเก็บพระคัมภีร์พระพุทธรูปสำคัญเครื่องไทยธรรมที่ชาวบ้านได้อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าพระเภสัชครุอิทุริยประภาพระอวโลกิเตศวรและนักบวชที่ประจำศาสนสถานแห่งนี้หรือผู้ดูแลศาสนสถานพยาบาลแห่งนี้มิว่าแต่จะเป็นเงินทองรัตนะอันมีค่าเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนทอนสบายและสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบพิธีกรรมจะถูกมาเก็บไว้ในบรรณาลัยแห่งนี้นี่คือบรรณาลัยอันสำคัญของปราสาทอโรคยาสารจอมพระนั่นเองในจุดพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ยโสธราจะให้ทุกท่านได้ชมความงดงามความสวยงามของพื้นที่ต่างๆและจะพูดบริบทต่างๆให้เกิดความรู้และเกิดความเข้าใจนะคะ